โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญ EP ที่2นะครับทุกคนปรบมือเย้ก็สำหรับใน EP ที่1ที่ผ่านมานะครับทุกคนเราทำกำไรไปได้101เหรียญนะครับทุกคนก็คือพอร์ตเราเนี่ยเติบโตจาก300เหรียญไป401เหรียญได้นะครับใน EP ที่1นะก็เดี๋ยวใน EP ที่2นี้เรามาลุยกันต่อนะครับใน EP ที่2นี้ก็ผมจะเทรดที่ไม้ละ30เหรียญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้ไม้ละ30เหรียญนะครับก็ถ้าสมมุติมันแพ้ผมก็มาติงเกล 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่ามันชนะก็วันนี้ผมจะเทรดไม้ละ30เหรียญแบบนี้นะครับ3ไม้นะก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็ลุ้นให้มันทำได้แล้วกันนะครับไม่ให้มันเหนื่อยเหมือน EP ที่แล้วแล้วกันครับ EP ที่แล้วคือโอ้โหเหนื่อยมากไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวหาจุดเข้าสลับไม้ที่1ก่อนนะครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่1ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะเราจะใช้ตัวเรนโบว์ในการหาจุดเข้ากันนะครับโอเคก็เดี๋ยวได้จุดเข้าไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่1นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วนะครับก็นี่นะครับเป็นตัว AUD JPY นะครับทุกคนนี่นะก็นี่นะครับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้นะครับก็เพราะว่านี่เลยนะครับตัวเส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับตอนนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเส้นวินสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีฟ้านะตอนนี้ยังเกาะใกล้กันอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าเป็นเส้นเรนโบว์สีฟ้าเนี่ยเส้นวินจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเส้นวินเนี่ยเส้นวินเนี่ยถ้าในกรณีที่มันลงมาลึกมากเกินไปแบบนี้นะลงมาต่ำกว่าเส้นสีฟ้าแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเท่ากับว่าตอนนี้ไม้ชนะมันมีน้อยกว่าไม้แพ้มากๆนะครับก็คือวินเลทตอนนี้มันต่ำกว่าปกติมากๆนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ตัวเส้นวินนะครับกับเส้นเรนโบว์นะครับตอนนี้ห่างกันไม่ถึง1นะครับทุกคนเห็นไหมเส้นวินเนี่ยมัน40พอดีนะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์มัน 40.4 นะทั้ง2เส้นห่างกันแค่ 0.4 นะครับทุกคนคือห่างกันน้อยมากๆนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้จุดเข้าของเราจุดเนี้ยที่เราเข้านะครับก็คืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดนี้ก็น่าจะมีโอกาสชนะที่อาจจะสูงได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าจุดเข้าจุดนี้ก็น่าจะมีโอกาสชนะสูงนะครับก็เลยเลือกเข้าออเดอร์เทรดลงตามสัญญาณที่ได้จากตรงนี้ไปนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับมาลุ้นกันนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เหลือ5วิสุดท้ายนะครับ3แล้วนะ2 1และผลลัพธ์ที่ได้ชนะบายบิตในไม้ที่1นี้นะครับโอเคครับไม้แรกของเราจบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตอนนี้นะครับพอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็นนี่นะครับ425เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็คือเราชนะมาในไม้เมื่อกี้เราได้กำไรมาประมาณ24เหรียญนั่นเองนะครับนี่นะตอนนี้เราได้กำไรมา125เหรียญแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2ของวันนี้กันเลยครับก็นี่นะเรายังเหลืออีก2ไม้นะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเราจะชนะรวดอีก2ไม้ได้เลยไหมหรือว่าวันนี้จะได้มาติงเกลแก้ไม้กันอีกแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2ของวันนี้กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ไม้ที่2ของเราแมตช์แล้วนะครับทุกคนมาแล้วนะสำหรับไม้ที่2ของเรานะครับก็เข้าออเดอร์เทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณถัดมาจากจุดเข้าเมื่อกี้เลยนะครับนี่นะจุดเมื่อกี้เราจบชนะนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นจุดถัดมาเลยนะครับก็สำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นสัญญาณเทรดลงเหมือนกันเลยนะก็ผมเข้าออเดอร์นี้ก็เป็นออเดอร์เทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์เทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับ
หมือนเดิมเลยนะเส้นวินกับเส้นเรนโบว์ตอนนี้มันยังใกล้กันอยู่นั่นเองนะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เส้นวินอยู่ที่41นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีฟ้าเนี่ยอยู่ที่ 40.8 นะครับทั้ง2เส้นห่างกันแค่ 0.2 เองนะครับทุกคนถ้าเราไม่นับทศนิยมก็คือยังห่างกันแค่1อยู่นะครับก็ยังถือว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับจุดเข้าอะไรก็ตามที่เกิดระหว่างนี้ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งจุดเข้าที่เราเข้าเทรดตรงนี้ก็คือยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้นะครับก็น่าจะยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเราจะจบชนะไหมหรือว่าเราจะจบแพ้ในไม้ที่2นี้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับดูกันนะครับว่าไม้นี้จะเป็นยังไงนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้10วินาทีสุดท้ายนะครับคิดว่าไม้นี้ของเราน่าจะแพ้นะครับทุกคนน่าจะไม่รอดนะครับนั่นไงโอเคครับไม้ที่2ของเราในวันนี้จบแพ้นะครับก็แอบเสียดายนะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะมันแพ้ไปแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปผมจะเทรดที่75เหรียญนะครับหรือก็คือ 2.5 เท่าของไม้ที่2ที่แพ้ไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีสลับไม้ที่2นะครับไม่สิสลับไม้ที่3ไม้ต่อไปนี้นะโอเคเดี๋ยวหาจุดเข้าแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับก็แมทเรียบร้อยนะครับสำหรับออเดอร์ของเรานะทุกคนสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับตามสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณเทรดลงที่ได้จากในเซตอัพเลยนะครับนี่นะก็เหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเรนโบว์บอกว่าจุดเข้าของเรายังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับนี่นะเห็นไหมฮะเส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับทั้ง2เส้นเนี่ยยังแนบชิดใกล้กันอยู่เลยนะครับเห็นไหมตอนนี้เส้นวินนะครับค่าอยู่ที่41นะแล้วก็เรนโบว์ค่าอยู่ที่ 41.2 นะครับทั้ง2เส้นเนี่ยห่างกันแค่ 0.2 นะคือห่างกันน้อยมากนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าจุดนี้คืออยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าตรงนี้เนาะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับจุดเข้าตรงนี้นะก็มาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมสำหรับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับอันนี้เป็นไม้มาติงเกียวนะครับทุกคนก็ถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่2เมื่อกี้กลับมาด้วยแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับไม้มาติงเกียวเนาะก็มาดูกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้10วินาทีสุดท้ายนะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะ by trading view นะครับสลับในไม้ที่3นี้นะโอเคครับก็บอกเลยว่าจบชนะมาอย่างสวยงามนะครับจะเรียกว่าสวยงามได้ไหมอ่ะคือเมื่อกี้มันก็มีวับแวบวับแวบนะฮะแต่ก็โอเคครับพอใช้ได้นะพอใช้ได้อ่ะโอเคครับสลับไม้ที่3ของเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น455เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่155เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าเวลิกูดมากๆนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับถ้าชนะนะแต่ถ้าแพ้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนเราจะมาติงเกล 2.5 เท่าแก้เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคก็ปะไปลุยกันต่อในไม้30เหรียญไม้สุดท้ายมันเป็นไม้ที่3แล้วนะครับที่เราจะกดวันนี้นะก็ดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคปะ let's go เดี๋ยวหาจุดเข้าแป๊บนึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไม้30เหรียญไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับถ้าชนะนะแต่ถ้าแพ้ก็มาติเกียว 2.5 เท่าแก้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็สำหรับไม้นี้นะครับก็แมทแล้วนะออเดอร์เรานะครับก็เป็นออเดอร์เทรดลงนะครับสำหรับไม้นี้นะครับผมเข้าออเดอร์ตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เนาะทุกไม้เรากดตามเซตอัพหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในแคปเดียวกันหมดเลยนะก็นี่นะครับผมเลือกกดเทรดลงตามจุดเข้าตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามจุดเข้าที่เป็นสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะตอนนี้เส้นวินกับเส้นเรนโบว์สีฟ้านะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนที่
ใกล้กันอยู่มากๆเลยนะครับเห็นไหมฮะเส้นวินค่าของมันอยู่ที่42นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีฟ้าตอนนี้ค่าของมันอยู่ที่ 41.6 นะครับคือมันห่างกันถ้านับถ้าไม่นับทศนิยมก็คือห่างกันแค่1เองนะฮะทุกคนคือถือว่ามันไม่ได้ห่างกันมากเลยนะครับแทบจะใกล้กันมากๆเลยนะแทบจะแนบชิดกันอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะนั้นแปลว่าจุดเข้าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างนี้นะครับก็คือเป็นจุดเข้าที่มีคุณภาพหรือว่ามีความปลอดภัยสูงทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็คือมีโอกาสชนะสูงทั้งหมดเลยนั่นเองด้วยลิ้นพันก็คือมีความปลอดภัยสูงทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็นี่เนาะก็คือเหตุผลที่ผมเข้าเดอร์เทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าตัวเรนโบว์บอกว่าจุดเข้าจุดนี้ยังมีความปลอดภัยสูงอยู่ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับโอเคมาดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้เราจะชนะไหมมาดูกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้10วินาทีสุดท้ายนะครับคิดว่าไม้นี้ของเราน่าจะจบชนะได้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะใบบิตนะครับโอเคครับก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับในวันนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเราเทรดมาครบ3ไม้แล้วนะครับที่มันเป็นไม้ละ30เหรียญนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไม้สุดท้ายจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับวันนี้เราเทรดครบตามเป้าหมายแล้วนะครับนี่เลยนะก็วันนี้เราตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะเทรดไม้ละ30เหรียญทั้งหมด3ไม้นะครับก็วันนี้เทรดครบทั้ง3ไม้เรียบร้อยแล้วนะครับไม้แรกนะครับทุกคนก็ชนะได้กำไรมาประมาณ24เหรียญนะครับก็พาพอร์ตเติบโตไปถึง125เหรียญได้นะครับหมายถึงกำไรนะโตไปถึง125เหรียญได้นะครับแล้วก็ไม้30เหรียญไม้ที่2นะครับมันแพ้นะก็กำไรในพอร์ตก็ลดมาเหลือ95เหรียญนะครับแล้วก็ไม้ที่3อันนี้เป็นไม้มาติงเกลนะครับมาติงเกลจาก30เหรียญที่แพ้ไปในไม้ที่2นะครับไม้ที่3นี่ก็เทรดที่75เหรียญนะครับก็จบชนะนะครับพอร์ตก็เติบโตขึ้นมาเป็น155เหรียญนะครับแล้วก็ต่อมาไม้ที่4ไม้ที่4ไม้นี้ก็คือเป็นไม้30เหรียญไม้ที่3แล้วนั่นเองนะครับก็นี่นะครับไม้สุดท้ายก็จบชนะมาได้นะครับก็ตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตอยู่ที่179เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น479เหรียญแล้วนะครับทุกคนวู้ปรบมือฮะ very good มากๆเลยนะครับก็สรุปวันนี้นะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของเราที่มีอยู่401เหรียญนะครับก็ตอนนี้เติบโตมาเป็น479เหรียญได้แล้วนะครับก็คือเราได้กำไรมาประมาณ78เหรียญนั่นเองนะครับวันนี้นะที่เทรดมาทั้งหมด4ไม้นี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่า very good มากๆนะครับนี่เลยนะก็เป็นผลงานการปั้นพอร์ตจาก300ไป 1,000 เหรียญในวันที่2ของผมนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวจดบันทึกกำไรนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจากคนละพอร์ตนะครับแต่ผมเอามากรอกไว้กรอกผิดตารางนะครับโอเค479เหรียญนะครับจึ๊บๆๆโอเคโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมกันนะครับมาดูกันนะว่าการเติบโตของพอร์ตผมเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับทุกคนก็กราฟที่บันทึกการเทรดนะครับก็นี่นะช่วงหลังๆมานี้เราไม่ลดไฟเหาะแล้วนะฮะก็โตได้เรียกว่าคงที่แล้วเนาะนี่นะช่วงหลังๆนะครับกราฟสวยเลยนะครับทุกคนก็ถือว่า very good มากๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟบันทึกการเทรดพอร์ตผมนะครับก็หลังๆมาไม่มีโรลเลอร์คอสเตอร์แล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟบันทึกกำไรขาดทุนประจำวันนะครับนี่นะครับก็จากวันแรกที่เราได้กำไร101เหรียญนะครับวันนี้กำไรรวมของเราก็อยู่ที่197เหรียญแล้วนะครับวู้ very good มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูวินเรทกันนะครับนี่นะครับสำหรับในวันนี้วินเรทของผมอยู่ที่ 63.64% นะครับอันนี้คือวินเรทรวมนะครับรวมทั้งหมด11ไม้ที่ผมเทรดมาทั้ง EP 1แล้วก็ EP 2นี้นะครับรวมแล้วก็คือผมชนะไป7ไม้แพ้ไป4ไม้นั่นเองนะครับโอ้โหไม้ชนะเยอะกว่าไม้แพ้ตั้ง3ไม้นะครับเสียวๆเหมือนกันนะเสียวๆว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าวินเรทมันรีกลับมา 50% เนี่ยโอ้โหผมอาจจะได้เจอกับไม้แพ้ที่มันเยอะมากๆแน่เลยครับโอเคก็มาดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็ถือว่า very good มากๆนะครับสำหรับผลงานวันนี้นะก็ถือว่าจบได้สวยมากๆเลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดใน EP ที่2ของผมนี้นะครับอ๋อลืมเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันหน่อยดีกว่า80
ไม่ใช่สิ78เหรียญ นะครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคตอนนี้1ดอลลาร์เดี๋ยวอันนี้มันเป็นคริปโตนี่นะต้องมาหน้านี้โอเคครับตอนนี้1ดอลลาร์มัน34บาทกับ15สตางค์นะครับสำหรับ78เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับ 2,666 บาทนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 2,600 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ถือว่าจบไปได้สวยงามมากๆนะครับโอเคครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็นี่เลยคือภาพรวมผลงานการเทรดทั้งหมดของผมนะครับจบได้ very good happy ending นะครับวันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยววันต่อไปไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงเนาะโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับทุกคน Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งานทั้ง TradingView แล้วก็สนใจใช้งานทั้ง Bybit สมัครสมาชิกใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไปใช้งานผู้ใหญ่ใจดีของเรากันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถ้าสมมติดูคลิปของผมนี้แล้วชอบในคอนเทนต์นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของผมจังเลยนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่อง YouTube ได้2วิธีนะครับ1ก็คือสามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมกันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก5 533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดบินารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับรวมถึงจะได้เข้ามาศึกษาเซตอัพต่างๆรวมถึงตัวเรนโบว์ตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะผมมีแจกให้ในห้อง Discord ของท็อปแฟนด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามารับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานกันได้ฟรีๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นท็อปแฟนนะครับรวมถึงมีเซตอัพอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาแล้วก็เข้าไปใช้งานกันได้นะครับมีแจกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับในห้องของท็อปแฟนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆจะได้รับเมื่อเพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับก็คือจะได้เข้ามาในห้อง Discord ของห้องท็อปแฟนด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิก OlimTrade เข้ามาผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้กันได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิก OlimTrade เข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับในทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเทรดค่าธรรมเนียมต่างๆที่เพื่อนๆเสียให้กับทาง OlimTrade นะครับส่วนนึงจะถูกแบ่งมาเป็นรายได้ให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่มาสนับสนุนในช่อง YouTube ของผมนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนผมได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนกันมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับและหวังว่าเพื่อนๆจะได้รายกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวครับบ๊ายบายครับผมอ้อลืมอีกแล้ว ลืมให้เพื่อนๆดูเวลานะครับลืมทุกคลิปโอ้โหอันนี้นะครับตอนที่เราเริ่มอัดคลิปกันมานะครับทุกคนเราเริ่มกันมาตอนที่เวลา 3:52 นาทีนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับ 4:44 นาทีแล้วนะครับโอ้โหเกือบจะ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้ใช้เวลาได้ดีนะครับทำเวลาได้ดีนะก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะครับก็จบงานได้นะครับวันนี้นะสวยงามมากนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือเวลาที่ผมใช้ไปทั้งหมดในวันนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah,
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.